สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจิ๊กก็จะมีคูชั่นที่จิ๊กเพิ่งไปซื้อมาจาก Shopee นะจริงๆแล้วแบบอันนี้ออกมาได้เกือบจะปีกว่าแล้วนั่นก็คือคูชั่นของ Laneige ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่จิ๊กซื้อจะเป็นรุ่น Glow นะก็จะ Laneige Neo Cushion Glow SPF 50 PA 3บวกนะคะจิ๊กซื้อเป็นเบอร์ 31N นะคะก็ในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีทั้งรีฟิลมาให้แล้วก็มีตัวตลับแล้วข้างในก็จะมีไอ้นี่มาอีกนะคะเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนนี่จิ๊กสั่งเป็นโปร9เดือน9จาก Shopee นะคะจะอยู่ที่ราคา 1,120 บาทนะแล้วก็จะมีของแถมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะว่ามันเป็นยังไงจริงๆคือไม่เคยใช้คูชั่นเลยนะทุกคนยังไม่ได้แกะเลยคือตอนนี้เขาออกรองพื้นแล้วอะดิฉันแบบตามไม่ทันเลยค่ะตามไม่ทันอู้สีแอบเข้มอยู่นะคือที่เลือกเบอร์เนี้ยเพราะว่าจิ๊กอะได้ไปลองที่เคาน์เตอร์แต่ไม่ซื้อคือเราจะมาซื้อในออนไลน์เพราะว่าออนไลน์มันถูกกว่าไงก็อาจจะดูแบบดูจากสายตาคือเข้มนะแต่ผิวเราก็เข้มอยู่เหมือนกันนะคะคือเทียมก็จะเป็นแบบน้ำๆอย่างเงี้ยนะตื่นเต้นอะไม่เคยใช้ถ้าใครแบบ ถ้าใครผิวแทนแบบจิ๊กนะเบอร์31ก็ได้นะคะรู้สึกว่าจะเข้มสุดเป็นเบอร์33N ตอนนี้มีความรู้สึกว่าผิวมันแบบมันโกลมากเลยอะถ้าใครอยากได้งานสายเกาหลีอะรุ่นเนี้ยได้อยู่หรือใครเป็นคนที่ผิวแห้งผิวผสมแบบจิ๊กนะคะคือได้มันปกปิดได้ระดับปานกลางนะสำหรับจิ๊กนะแต่จิ๊กไม่ค่อยมีรอยแผลเป็นเท่าไหร่นะคะไม่มีเลยมีแต่แบบว่าขี้แมลงวันอะไรเงี้ยแล้วก็มีสิวเราจะลองเซตด้วยแป้งนะคะข้างหนึ่งก่อนข้างขวามือของจิ๊กนะคะจะเซตด้วยแป้ง MAC นะคะ MAC ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ Studio Perfect Foundation ACS 15นะคะรุ่นนี้จะเหมาะกับคนแบบผิวแห้งนะส่วนใหญ่เขาจะแบบโฆษณาผิวด้านเนาะที่มันจะเป็นตลับแบบดำๆแต่ถ้าคนผิวแห้งใช้ตลับนี้นะผิวแห้งผิวผสมอะตอนนี้นะคะก็คือมีความรู้สึกว่ามันเบามากเลยนะเพราะมันเป็นรุ่นโกใช่ปะข้างเนี้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ลงไปข้างไหนลงข้างซ้ายนะทุกคนเมื่อกี้ลงแป้งข้างซ้ายเนี่ยมันจะมีความแบบเบามากๆเลยแต่ว่าความวาวอ่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันจะเล่นกับแสงไฟของจิ๊กแบบดีมากเลยแต่ข้างเนี้ยวาวมากแต่ว่ามันจะมีความเบาบางเบาแล้วก็มีความแบบหนึบๆหน่อยนะเนี่ยแต่ว่าวันนี้จิ๊กออกไปข้างนอกนะคะก็เลยแบบจะขออนุญาตเซตด้วยแป้งอีกรอบนึงนะคะทุกคนทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะอยู่นานไหมเจอกันอันนี้เซตแป้งมานะเวลา2ทุ่มครึ่งนะคะจิ๊กออกจากบ้านใช่ป่ะแต่งหน้าเสร็จก็คือ3ทุ่มบ่าย3โมงครึ่งก็4ครึ่ง5ครึ่ง6ครึ่ง7ครึ่ง5ชั่วโมงนะคะนี่ก็มันก็จะมีความมันตรงบริเวณจมูกนะตรงทีโซนที่จิ๊กแบบชอบมันเป็นประจำตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนหน้าแก้มมีนิดนึงนะที่แบบว่ามันแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่นะทุกคนแต่ว่าหน้าอะแต่หน้าของจิ๊กอะมันรู้สึกว่าบางเบานะคะถึงแม้ว่าจะเสร็จด้วยแป้งนะคะไปแล้วเป็นแป้งโกนะรุ่นของ MAC นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความเนียนนะแต่ถามว่ามันเบอร์รอยแผลเป็นได้ดีไหมก็คือมันก็ยังเห็นอยู่แบบนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่ามันบางเบานะก็คือแบบไม่ได้แย่ถามว่าติดแมสไหมมีบ้างค่ะนี่อันนี้จะเป็นแมสแบบรุ่นเกาหลีนะที่จิ๊กใช้แต่โดยรวมก็คือถือว่าไม่แย่นะทุกคนก็จะมีความแบบฉ่ำโกวาวาวนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นปะมันจะลุกแบบสาวเกาหลีเลยอะสำหรับจิ๊กก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ไม่ได้แย่มากด้วยแล้วก็เป็นเบอร์ที่แมทกับสีของจิ๊กพอดีนะคะเบอร์ 31N นะคะไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้จิ๊กด้วยนะคะไงก็วันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย